ซึ่งก็ตกเป็นประเด็นร้อนแรงเรื่องของความรักอีกครั้งแล้วสำหรับนักร้องหนุ่มออฟสุพนัทหรือว่าออฟ AF 2ภายหลังจากก่อนที่เจ้าตัวเพิ่งจะออกมายอมรับว่ามีคนอื่นจนต้องเลิกลาปิดฉากรัก3ปีกับสาวธัญญาอาสยามและล่าสุดหนุ่มออฟก็โดนเชื่อมโยงอีกครั้งแล้วหลังจากอดีตแฟนสาวไปโผล่คอมเมนต์ใต้โพสต์ของเพจเมาส์มอยดาราชื่อดังที่โพสต์ใบเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักที่จบลงกับดาราคู่หนึ่งโดยที่มีการบอกไว้ว่าการมูออนไว้ไม่ผิดเพราะว่าคนเราฮึดใจต่างกันแต่การที่มูออนที่แบบว่าไปงุ้งงิ้งกับคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรอีกคนที่เคยทำให้เรามีปัญหากันมันทำให้สงสัยนะว่าสรุปมูออนไว้หรือว่าเคยคบซ้อนกันซึ่งนอกจากคอมเมนต์แล้วก็ยังมีรีโพสต์ไปที่สตอรี่ IG อีกด้วยล่าสุดฝั่งของออฟสุพนัทก็มีการเคลื่อนไหวโดยที่ได้โพสต์ข้อความไปว่าก่อนอื่นผมก็ต้องขอโทษคนที่อยู่ก็ต้องมาซวยโดนเป็นข่าวกับผมด้วยผมขอโทษจากใจจริงๆคนแรกป้าโอเป็นคุณป้าที่สนิทเหมือนกับญาติช่วยหางานให้ผมพ่อแม่แฟนคลับรู้จักไม่รู้ทำไมถึงมีคนอคติแบบนั้นด้วยส่วนน้องอีกคนนึงเมื่อวันนี้ก็ไปกินข้าวกลุ่มหนึ่ง 5-6 คนก็สนิทกันแค่มีน้องเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มเลยโดนไปด้วยส่วนอะไรที่เคยผิดผมก็ยอมรับไปหมดแล้วนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาคิดเองเองแล้วก็ทำคนอื่นเดือดร้อนไปด้วยมันไม่ถูกต้องเลยอยากจะรู้จริงๆใครเป็นคนที่ปล่อยข่าวแบบนี้แฮชแท็กเดินหน้าทำงานแฮชแท็กชีวิตต้องก้าวต่อไปแฮชแท็กขอบคุณทุกคนที่สละเวลาเข้ามาอ่านนะครับ